สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชาแนลเอ็กซ์ไทยแลนด์ที่เจอในแบบหล่อๆและจ่ายเงินและจะมาคุณผู้ชมฮะตอนนี้นวาได้รับเกียรติจากแม่สิตางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนวันนี้เรื่องที่มาที่สน.วันนี้ฮะสน.มาหมายเรียกพยานค่ะเพราะว่ามีการแจ้งความว่าแม่หมิ่นประมาทเขาทางโซเชียลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะในคำที่เขาแจ้งว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นคำพูดของเด็กที่มาร้องเรียนที่วันนั้นที่ทำข่าวหนังเราก็ไม่รู้หนอประเด็นนี้มีการคือสำนักข่าวรู้เรื่องประเด็นนี้มาหลายเดือนแล้วแต่ไม่มีใครทำเพราะเราจะขอร้องเป็นประเด็นแม่ลูกอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากยุ่งแต่วันนี้มาให้การเป็นพยานเพื่อมีคนแจ้งความเขาก็เรียกมาสอบถามกันก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงฮะจบลงได้ดีไหมหรือว่าก็ไม่รู้จบหรือไม่จบแต่เราก็มีคำอธิบายในข้อความที่ออกสื่อว่ามันเป็นการตัดต่อข่าวแต่เราก็เล่าเรื่องว่าเด็กคนนี้มาแจ้งนะว่าโดนแม่ทำร้ายเราก็ปรึกษาสามีแล้วเราก็รอดูว่าเราก็อยากจะตรวจสอบสืบสอบหาข้อเท็จจริงตามที่เขาพูดแต่ในระหว่างนั้นมันติดโควิดนี่ไงเรารอเลยล็อกดาวน์ก่อนได้ไหมแต่เราก็จะทำแบบนี้แหละคือเรารับเรื่องแล้วเรื่องมันน่าตกใจเรื่องมันน่าเกลียดเราก็ไม่อยากพูดไงอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะเล่าให้นักข่าวที่มันตามถามอยู่เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็บอกเขาเด็กเขาพูดมาอย่างที่รับเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเด็กเขาพูดแต่ไม่รู้รายละเอียดถามลูกเขาเองจำได้ไหมแต่บางข่าวตัดใส่อะไรวุ้ยหัวใจเต้นข่าววันนั้นคือไม่ได้อยู่ๆทำข่าวนะคุณฉันโดนหาว่าพาลูกไปตะเวนทำข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอันนั้นเป็นกองถ่ายหนังที่หน้าเป็นผีอย่างนั้นน่ะเออแล้วเราก็เอ้ยเขาเล่ามาอย่างนี้แต่ไม่รู้รายละเอียดนะก็เขาเลยจับคำพูดแบบนั้นมาว่าเขาทรมานลูกไม่เป็นคำพูดที่เด็กเขามาขอความช่วยเหลือตอนแรกว่าเขาโดนทรมานแบบนี้แบบนี้นะเรียกเอาเงินขอเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คำพูดความคิดฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แต่ฉันรู้จักเด็กคนนี้แล้วฉันรู้สึกเอ็นดูแล้วไม่ใช่เขามาเล่าเลยฉันเห็นพฤติกรรมแล้วฉันก็ถามว่ามีปัญหาอะไรแม่โทรมาทุกวันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเอาเยอะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเด็กเขาบอกว่าแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยดูตรวจสอบหลังโควิดก่อนได้ไหมแต่ไม่รู้ว่าคดีกรณีนี้มันเร่งด่วนคือฉันไปมองว่าเรื่องวัคซีนเรื่องน้ำท่วมเรื่องดีเพรสชันมันเร่งด่วนกว่ากรณีว่าไอเด็กคนนี้มันปัญญาอ่อนหรือไม่ปัญญาอ่อนงานเราก็เลยยังไม่ค่อยอยากไปพื้นที่ไหนเข้าใจป่ะว่าเราก็ยังเป็นคนที่รับเชื้อโควิดได้อยู่ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วคือกรณีอื่นมันเยอะกว่าที่น่าสำคัญเราก็ไม่รู้ว่าทางนี้เขาเห็นกรณีนี้สำคัญแต่ฉันเห็นว่าการช่วยเหลือคนช่วงนี้สำคัญกว่าไงฉันก็เลยบอกเด็กคนนี้ว่าเดี๋ยวค่อยตรวจสอบอีกทีนะอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นมาความไม่เข้าใจกันอีกคนหนึ่งมองว่าเรื่องตัวเองสำคัญกว่าแต่ฉันมองว่าเรื่องสาธารณะสำคัญกว่าตอนนี้คือสภาพสังคมมันกำลังลำบากมีน้ำท่วมซ้ำโควิดด้วยนะคือเราไปมองประเด็นนั้นเรายังไม่ได้มองว่าประเด็นภายในครอบครัวสำคัญไงก็ขอโทษค่ะนะคะเลยเกิดเป็นคดีเขาอยากให้ฉันมองเรื่องตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือเราไม่ได้ว่าหมกเม็ดหรืออะไรเราพร้อมจะอธิบายชี้แจงเพราะแค่นั้นเองแค่นั้นที่เจอในแบบหล่อๆแล้วจ่ายเงินแล้วจะ